ากรถมาตั้งแต่ตรงนู้นเลยลาดคนมาชนเขาขับมาเร็วมากไหมขับมาเร็วเหมือนกันน่าจะเข้าเลี้ยวตึกนะแต่คือเหมือนกะจะเลี้ยวเข้าแต่มันแฉลกมาทางมันแฉลกมาทางนี้ครับผมยศร้อยตำรวจโทสังกัดสำนักเลขานุการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคนที่ขับรถมาแล้วมาประสบอุบัติเหตุชนคนตายหนูเนี่ยขับรถไปรับแฟนหนูมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันมาเสียหลักตรงนี้แล้วก็ชนคนตายผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนสาวลงมาจากคอนโดแล้วสุดท้ายพอโทรศัพท์ตามเจ้าหน้าที่มาผู้หญิงเป็นคนรับบอกว่าขับรถจนกระทั่งไปเจอกล้องวงจรปิดไม่ใช่ตอนนั้นเราเห็นอะไรบ้างผมเห็นผมได้ยินเสียงผมนั่งเขียนรายงานอยู่ในป้อมแล้วก็เขาลากรถมาตั้งแต่ตรงนู้นเลยลากคนมาชนเขาขับมาเร็วมากไหมขับมาเร็วเหมือนกันน่าจะเข้าเลี้ยวตึกนะแต่คือเหมือนกะจะเลี้ยวเข้าทางแต่มันแฉลกมาทางมันแฉลกมาทางนี้ครับผมแล้ววันนั้นคนชายเร่ร่อนเนี่ยเขายืนอยู่ตรงนั้นทำอะไรคะพี่น่าจะเดินมาทางนู้นนะพี่น่าจะเดินมาหน้าเซเว่นนั่นแหละเขาเป็นคนแถวนี้ไหมคนเร่ร่อนเนี่ยคนเร่ร่อนน่าจะเป็นคนแถวนี้แหละเราเห็นเขาปกติเลยไหมคะปกติก็นั่งอยู่หน้าเซเว่นครับผมมันเห็นมานานยังพี่เพิ่งเห็นเหมือนกันแกจะชอบเดินไปทั่วอะไรแบบนี้แต่เห็นเขาคนเดียวอยู่คนเดียวมาตลอดเลยครับผมเขาอยู่คนเดียวไม่เคยเห็นญาติพี่น้องอะไรเข้ามาไม่เคยครับแล้ววันนั้นนะพี่เราได้ออกมาดูไหมหลังจากที่เขาชนกันก่อนเรารู้ไหมว่าตอนนั้นเขาชนคนยังไม่รู้ผมเดินออกมาแล้วก็คนขับบอกว่าให้ดูคนในรถผมก็นึกว่าคนในรถเปิดประตูมาไม่เห็นคนแกว่าไม่ใช่อยู่ใต้ท้องรถผมก็ตกใจผมก็เห็นขาเขาผมก็ดึงลองจับดูว่ายังมีสติอยู่ไหมแต่ไม่มีสติแล้วพี่โทษทีคนขับเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายไอ้นี้ผมออกมานั้นมันจะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายยืนอยู่แล้วครับผมไม่ทราบเหมือนกันคนในรถเนี่ยยืนออกมายืนแล้วเราก็เลยไม่เห็นเราผมก็ไม่เห็นครับผมแล้วทีนี้เขาว่ายังไงบ้างอะพี่ตัวคนผู้ชายหลังจากที่บอกจะให้เราดูคนใต้ท้องอะผมก็ถามว่าผมก็นึกว่ามีรถอยู่ได้อยู่ด้วยข้างล่างแต่เขาว่าไม่ใช่ผู้ชายคนเดียวแกบอกว่าผมก็โทรเรียกตำรวจกับกู้ภัยเรียบร้อยตอนนั้นที่เราดูเขาชายเร่ร่อนเสียชีวิตยังเห็นกู้ภัยบอกว่ายังมีชีพจรนะตอนกู้ภัยมายังมีชีพจรดีแต่หลังจากนั้นเขาก็เสียแล้วตัวผู้ชายเนี่ยค่ะเขามีบาดแผลตรงไหนบ้างไหมคะพี่เท่าที่เราเห็นเนี่ยถ้าที่เราเห็นก็น่าจะจมูกนะครับเหมือนมีรอยกระแทกเหมือนมีรอยกระแทกครับผมมีเลือดออกไหมมีเลือดออกครับแล้วฝ่ายหญิงนะคะพี่ฝ่ายหญิงน่าจะไม่มีนะพี่เรารู้ไหมตอนนั้นว่าใครเป็นคนขับรถไอ้นี่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับออกมาพวกเขายืนอยู่ข้างหน้านี่แล้วครับผม